EP นี้เนี่ยเดี๋ยวพามาขึ้นโครงกลวยกันครับทำไมต้องขึ้นเพราะเวลามันวางเนี่ยมันวางงี้ครับมันเอียงนะครับจะวาดวัตถุเอียงๆยังไงตามไปดูในคลิปครับสวัสดีเหมียนแดมครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันในอาร์ตทริคครับกับวันนี้ครับมาขึ้นโครงไอ้นี่กันกรวยนะจ๊ะกรวยไม่ใช่อย่างอื่นอ้าวแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา Channel เราเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนรับประกันครับดังนั้นฝากกันช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจทำ Channel ดีๆอย่างนี้ต่อไปไงหรือแม้ถ้าอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านั้นล่ะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมรวยครับพี่มีที่บริจาคหรือเปล่าไม่มีที่บริจาคนะครับแต่ว่ามีเลขบัญชีให้โอนเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาเรียนกับพวกเราได้ที่ Le Art Studio ครับตั้งอยู่ที่ซอย 309ข้างโรงเรียนเซนคาเบียนมารถส่วนตัวก็มีที่จอดรถแถมมีคาเฟ่ดีๆให้ผู้ปกครองนั่งรอด้วยครับก็ที่นี่เลยชั้น1นะครับเราเปิดเป็นร้านคาเฟ่ชื่อว่าคาเฟอินใครเป็นสเปเชียลิสต์คอฟฟี่เนี่ยโอ้โหเหมาะเลยครับหรือจะเป็นชาไทยชามะนงมะนาวทั่วไปก็มีขายเหมือนกันแต่ว่าราคาแพงกว่าร้านรถเข็นเท่านั้นเองคือวิ่งไปสั่งร้านตรงข้ามมาแล้วก็เอามาอัพราคาขายผู้ปกครองเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับของเราเนี่ยคุณภาพดีอยู่แล้วสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือ MRT สิรินธรนะครับลงรถมาปุ๊บเนี่ยก็ข้ามสะพานสังฮีมาก็ถึงแล้วเรียนกับพวกเราตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่เราจะได้ช่วยดูได้ว่าน้องคนนี้ขาดตรงไหนน้องคนนั้นขาดตรงไหนมันก็จะตรงจุดกว่านะครับส่วนใครไม่สะดวกเดินทางมาก็นี่เลยเจอกันได้ที่อาร์ตทริคนะครับเอาล่ะอย่างสุดท้ายของมันวาวครับกรวยนะจ๊ะเฮ้ยมันจะไปยากอะไรวะพี่ทรงมันก็ทรงกระบอกง่ายๆนี่ลงเงามันวาวก็เคยลงไปทั้ง2ชิ้นแล้วอ่ะถ้ามันวางอย่างเงี้ยก็ไม่ยากหรอกแต่มันสวยหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่สวยดังนั้นเวลาจัดท่าทางให้มันสวยอ่ะมันก็ต้องวางอย่างนี้ครับท่านนะยากขึ้นมาเลยเพราะว่าวัตถุมันเอียงอยู่วางเฉียงงี้วาดยังไงล่ะคุณพี่ EP นี้มาบอกกันจะเป็นยังไงตามไปดูครับทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยถึงมันจะวางเอียงขนาดไหนโครงมันก็เหมือนเดิมครับที่เราดูกันเป็นนั่นแหละอ่ะอย่างอันนี้มีวงรีใหญ่1วงวงรีเล็ก2วงแล้วก็เชื่อมด้วยเส้นปากกว้างมาตรงแคบแล้วก็เส้นตรงเพียงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันวางเฉียงอยู่อ่ะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหาจุดเริ่มต้นของมันก่อนเป็นจุดที่คิดว่าง่ายที่สุดคืออะไรครับปกติแล้วก็คือวงรีที่มันเห็นชัดที่สุดใช่มั้ยในที่นี้ก็คือปากกว้างสุดด้วยและเห็นครบสุดด้วยทีนี้มันจะมีวิธีหาองศาความเอียงของมันได้ยังไงลองวิธีแรกก่อนที่เคยสอนไปก็คือลองเอาสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละครับมาครอบใส่วงรีนี่ซะแล้วเราก็จะเห็นว่าจุดสูงสุดต่ำสุดซ้ายสุดขวาสุดเนี่ยมันไปแตะจุดไหนของสี่เหลี่ยมในจินตนาการเราบ้างทีนี้เราก็ลองวัดออกมาจากแต่ละมุมดีว่าจุดที่มันทัชอยู่เนี่ยออกมาจากมุมสี่เหลี่ยมประมาณไหนพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่วงรีแต่มีคนเอ๊ะไหมครับมีคนเอ๊ะไหมติดอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าพอใส่วงรีออกมาเนี่ยแล้วมันจะไม่เบี้ยวเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างโครงวงรีขึ้นมาเลยใช่ไหมสุดท้ายครับถึงจะทำวิธีนี้ไปเราก็จะต้องมานั่งกะองศาความเอียงของวงรีอยู่ดีดังนั้นวิธีนี้อาจจะยังไม่เวิร์กที่สุดไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยเอามาใช้ร่วมกันกับวิธีที่2งานมันก็จะยิ่งเป๊ะขึ้นส่วนวิธีที่2จะเป็นยังไงนั่นน่ะเหรอเรียนมาขนาดนี้แล้วครับผมว่าก็กะเอาเถอะกะดูเอาเองเลยว่ามันเอียงประมาณไหนผมคิดว่าเวิร์กแต่ไอ้คำว่ากะเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหลักการซะทีเดียว okay. ไอ้ตอนเราวัดวัตถุที่เอียงด้วยดินสอเนี่ยครับผมจะลองวัดดูจากดินสอผมก่อนนะปกติถ้าเกิดเราวัดของที่มันตรงๆเราก็จะต้องตั้งดินสอตรงๆเพื่อวัดหาความสูงสุดต่ำสุดซ้ายสุดขวาสุดแต่วัตถุอันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงมันเอียงใช่ไหมเราหาจุดสูงสุดต่ำสุดเหมือนกันแต่มันก็จะต้องเอียงไปตามองศาของตัววัตถุ okay. ดังนั้นตอนที่ผมวัดเนี่ยผมก็จะพอกะองศาของวัตถุเนี้ยได้คร่าวๆแล้วจากตัวดินสอผมเองผมวัดปุ๊บดินสอผมเนี่ยเอียงประมาณนี้แสดงว่าตอนที่มันเอามาใส่มันก็น่าจะเอียงประมาณนี้ก็แค่นั้นเองเช่นเดียวกันกับแนวนอนครับเราดูจุดซ้ายสุดกับขวาสุดของไอ้ตัววงรีนี่ก่อนว่ามันน่าจะเอียงไปประมาณไหนตอนที่วัดมือเราก็จะต้องเอียงอ่ะสมมติว่าได้อย่างนี้แล้วดังนั้นหมายความว่าตอนที่ผมจะเอามาใส่ลงหน้ากระดาษเนี่ยตำแหน่งซ้ายสุดขวาสุดมันก็น่าจะประมาณนี้ okay. พอเก็ตอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถกะองศาการเอียงคร่าวๆได้ตั้งแต่ขั้นตอนการวัดแล้วครับผสมไปกับการเช็คด้วยสายตาเปล่าๆของเรานี่แหละว่าเฮ้ยเวลามันวาดออกมาแล้วเนี่ยมันเป๊ะหรือเปล่าวะอย่างในที่นี้เดี๋ยวผมอาจจะวัดขนาดรวมๆของมันออกมาก่อนเพื่อตีขอบเขตให้มันนะครับอันนี้ผมขยับวัตถุมาทางซ้ายนิดนึงนะเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับเงาตกกระทบด้วยทีนี้จากที่วัดเนี่ยเป็นแกนแนวตั้งก่อนเนาะมันก็คือสูงสุดกับต่ำสุดอยู่แล้วถูกต้องป่ะครับผมได้องศาประมาณนี้ผมก็ลากแกนเอียงลงมา
ปื๊ดอันนี้จะเป็นเซนเตอร์ของวงรีวงใหญ่นะครับส่วนด้านซ้ายกับขวาจะได้แกนเอียงเนี่ยประมาณนี้อ่ะเราลองใส่คร่าวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขยับวัตถุอีกทีนึงแต่บางทีเนี่ยครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เป๊ะตรงกรอบขอบเขตมากขนาดนั้นนะพอมาถึงจุดนี้แล้วมันอาจจะต้องแบบมีการมูฟนิดหน่อยแต่อย่าให้มันแบบเยอะมากเกินไปนะครับอันนี้ที่เราได้ออกมาอย่างน้อยๆมันก็ช่วยบอกเซนเตอร์ของตัววงรีวงใหญ่แล้วว่ามันเอียงองศาประมาณไหนต่อมาก็คือเราจะมาหาสัดส่วนความกว้างของตัววงรีวงใหญ่นี่ว่ามันกว้างประมาณไหนความสูงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสูงสุดกับต่ำสุดมันอยู่ข้างบนข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวผมลองเทียบดูเป็น1ต่อ 1.7 1.5 ไม่ใช่ 1. ประมาณนี้คือความกว้างนะครับเซนเตอร์ของมันก็จะประมาณนี้ถึงประมาณแถวๆนี้อ่ะก็มีความใกล้เคียงกันกับกรอบที่ผมกำหนดออกมาแต่อันนี้มันต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงทำบ่อยๆมันจะชินแต่ว่าถ้าเกิดใครทำออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ตรงกรอบขอบเขตเป๊ะๆก็ช่างมันนะครับจริงๆกรอบนี้ไม่ต้องมีก็ได้พอเรียนมาถึงตรงช่วงนี้แล้วสามารถกำหนดกึ่งกลางหน้ากระดาษได้ด้วยตาตัวเองเลยแกนตั้งเนี่ยก็พยายามกำหนดให้ขนาดความเอียงมันเท่าๆกับเส้นนี้มีวิธีการง่ายไหมก็มีนะครับวัดจากตรงนี้ก่อนเอาขึ้นไปติ๊กปุ๊บข้างล่างด้วยปุ๊บด้านขวาด้วยปุ๊บอ่ะเราก็จะลากได้ง่ายขึ้นผ่านตรงจุดพวกนี้ปุ๊บวิธีการแรกคือการเช็คองศาความเอียงด้วยดินสอตอนเราวัดถูกต้องไหมครับอันนั้นคือการกะวิธีการที่2ในการที่จะเช็คความถูกต้องของโครงก็คือใช้หลักการภาพเปอร์สเปกทีฟเข้ามาช่วยอันนะเห็นไหมที่สอนมาเนี่ยเกี่ยวข้องกันหมดเลยถ้าเรามองภาพเปอร์สเปกทีฟเซนเซียนมันจะทำให้เรารู้ว่าจากตำแหน่งที่เราติ๊กจุดสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยครับถ้าเกิดเราต้องการวาดสี่เหลี่ยมก้อนนี้ให้ครบเพื่อที่จะเป็นโครงวงรีองศาความเอียงของเส้นบนนี้มาตัดผ่านจุดนี้กับเส้นล่างนี้มาตัดผ่านจุดนี้มันควรจะต้องเอียงไปในทิศทางไหนจากหลักการภาพเปอร์สเปกทีฟจุด VP เนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนผสมผสานกับการอ้างอิงจากเส้นเซนเตอร์แนวนอนตรงนี้เข้าไปด้วยนะดูซับซ้อนแล้วใช่ไหมดังนั้นใครยังไม่ได้ดูเรื่องภาพเปอร์สเปกทีฟย้อนกลับไปดูก่อนนะครับที่ใช้คำว่าประมาณเนี่ยเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะๆขนาดนั้นนะครับผิดมุมบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับให้อภัยตัวเองเถอะเราขอแค่ว่าตอนวาดวงรีออกมาเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการแล้วก็วงรีไม่เพี้ยนเมื่อเช็คจากวัตถุจริงๆ okay. ถ้ารู้หลักเราก็จะรู้ว่าจากมุมมองตรงนี้จุด VP มันน่าจะอยู่สูงเพราะว่าสายตาเราอยู่สูงกว่าตัววัตถุอย่างเส้นบนผมว่ามันน่าจะเอียงประมาณนี้ครับปื๊ดส่วนเส้นล่างเอียงมากหน่อยก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ปื๊ดใช่ไหมเพราะว่าทั้ง3เส้นนี้มันควรจะต้องมีแนวโน้มว่าจะไปอยู่จุด VP ตำแหน่งเดียวกันก็เลยออกมาเป็นโครงแบบนี้ครับผ่านไปแล้ว2หลักการในการวาดวัตถุเอียงและอย่างที่3ครับก็คือหลังจากที่เราได้โครงสี่เหลี่ยมมาแล้วเนี่ยเฮ้ยดูตัววัตถุจริงดีว่าเฮ้ยขนาดความกว้างของโครงสี่เหลี่ยมนี้เวลาถ้าเกิดมันใส่วงรีไปเนี่ยมันเป๊ะหรือเปล่าก็คือเช็คด้วยสายตาของเราเองอย่างผมเนี่ยคิดว่าน่าจะได้แล้วนะแต่เดี๋ยวพอเราลองวาดโครงวงรีออกมาก่อนแล้วลองเช็คอีกทีนึงว่าขนาดมันเท่ากับของจริงไหมอ่ะดังนั้นวิธีใส่โครงเหมือนเดิมเลยครับปื๊ดใส่วงกลมอันนี้ใหญ่หน่อยเราอยากให้วงรีเรามันกว้างไหนดูซิพอได้วงรีออกมาแล้วเหมือนกันหรือเปล่าฟึบฟึบฟึบเช็คนานๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าอันนี้หลุดอันอื่นก็หลุดถ้าอันนี้ตรงผมว่าอันอื่นก็ตรงผมว่าได้นะได้แล้วล่ะได้แล้วได้แล้วเป็นครูก็ต้องโชว์เทพหน่อยว่าทีเดียวให้มันได้ไปเลยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ลบนะครับเทพมีได้คนเดียวครับบนโลกใบนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอเรื่องการเช็คหุ่นเนี่ยครับฟังดูเหมือนจะง่ายแต่น้องๆที่เพิ่งเริ่มหัดวาดใหม่ๆผมบอกได้เลยเช็คไม่รู้เรื่องหรอกจริงป่ะผมก็เป็นนะตอนติวอ่ะแบบมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงพูดอะไรอยู่วะพี่เช็คหุ่นอะไรนะกูดูไม่เห็นรู้เรื่องเลยกูก็ว่าได้แล้วนะเออเนี่ยให้เช็คไปเช็คมาเราก็ทำแบบมองๆแบบแต่ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยกูกำลังทำอะไรอยู่วะเช็คอะไรก่อนกูวาดออกมานี่กูก็คิดแล้วดิว่ามันตรงแล้วผมก็เคยคิดเหมือนกันแต่ไม่เคยพูดออกมาเรื่องพวกนี้แหละครับผมเลยคิดว่าถ้าเกิดมาติวแบบเจอหน้ากันเนี่ยเจอหุ่นจริงๆพี่ติวเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้พี่ติวแก้ให้เราก็จะได้จำได้ว่าอ๋อๆมุมประมาณนี้เออตรงกว่าวะทำไปเรื่อยๆพอมันเริ่มชินกับหุ่นขึ้นเนี่ยมันก็จะจำไปได้เองแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่กูกำลังเช็คอะไรอยู่ถึงต้องมาเรียนกับพวกเราที่เลอาร์ตสตูดิโอนั่นเองครับขายคอร์สกลางคลิปซะหน่อยอ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรแหม่งๆก็ไม่เป็นไรถ้ามีอะไรแหม่งๆก็แก้ซะจริงๆถ้าเกิดเรียนมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้น้องๆเชื่อในสายตาตัวเองเยอะๆนะครับโครงยังจำเป็นต้องมีไหมก็คือต้องมีแต่บางทีถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าหลุดๆหน่อยเว้ยตรงนี้น่าจะกว้างขึ้นหน่อยหลุดโครงเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะเราเชื่อสายตาตัวเองเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันมีโครงเข้ามาควบคุมงานมันก็อาจจะดูแข็งเกินไปไม่แน่ว่าบางทีเราก็อาจจะวัดผิดนิดๆหน่อยๆก็ได้ดังนั้นพยายามเชื่อสายตาตัวเองให้เยอะอย่างโครงภาพรวมอย่างเงี้ยใครคิดว่ามีแล้วมันดีกว่าก็ใส่ไปก็ได้ย
างผมคิดว่าเออมีแล้วมันดีสำหรับผมผมก็จะใส่แต่ผมก็จะไม่ได้เอาเป๊ะขนาดนั้นบางทีเนี่ยเห็นไหมมันเหลื่อมๆออกมานิดนึงผมก็ช่างมันแค่มาคอยควบคุมภาพรวมให้งานเราเฉยๆ okay. ถ้าเกิดเราคิดว่าวงรีใหญ่เนี่ยเราถูกต้องแล้วอย่างอื่นผมว่าสบายแล้วเพราะว่าเหลืออีก2วงรีเล็กๆเองซึ่งมันใช้เส้นองศาเดียวกันเลยวัตถุมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นที่จะต้องไปเปลี่ยนเส้นองศาอย่างผมจะเริ่มวาดวงรีข้างในแล้วผมเริ่มจากอะไรก่อนดีผมอาจจะหาตำแหน่งล่างสุดของวงรีวงนี้ก่อนว่าอยู่ประมาณไหนโดยที่วัดจากเส้นนี้มาก็ได้เส้นใต้สุดนะครับไปเทียบกับความกว้างปากนะประมาณ1ต่อ2นะนี่ประมาณนี้เลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นตำแหน่งเตี้ยสุดของวงรีวงเล็กเมบีนะเมบีไกด์ไว้ก่อนส่วนความสูงโดยรวมของวงรีจะได้เป็น1 ต่อ 1.5 นะถูกต้องไหมผมอาจจะลองวัดจากตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งสูงสุดตรงนี้ดูก่อนว่าระยะที่เหลือเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า1ต่อประมาณ1ต่อ2ชึบนี่แสดงว่าถูกต้องพอแกนมันเอียงเนี่ยเราอาจจะต้องวัดให้มันละเอียดหน่อยครับกันข้อผิดพลาดแต่ว่าใครจะวัดยังไงก็ได้นะอย่างช่วงล่างเนี่ยผมวัดจากเส้นตรงมาถึงเส้นเอียงใช่ไหมแล้วไปเทียบกับช่วงเอียงตรงนี้แต่พอจะวัดความสูงของวงรีผมวัดเอียงเว้ยแล้วไปเทียบกับเอียงตรงนี้ก็วัดเอียงแล้วไปเทียบกับเอียงจะวัดตรงวัดเอียงเส้นในจินตนาการอะไรก็ได้แหละสุดท้ายให้เข้าใจเองว่าเอ้ยกูกำลังทำอะไรอยู่วะไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งงงทีนี้ก็จะเหลือความกว้างไอ้ขอบสุดของวงรีเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้เลยจากตามรูปนะครับดังนั้นเราหาฝั่งซ้ายสุดก็พออ่านี่ผมวัดเอียงเอาไปเทียบกับความสูงโดยรวมแล้วกันนะ1ต่อ 1.1 ถ้าไปเทียบกับจุดเตี้ยสุดของวงรีเมื่อกี้จากข้างล่างน่าจะประมาณนี้ได้ตำแหน่งปุ๊บเราก็เอียงตามองศาแนวตั้งนี้มาได้เลยแต่ก่อนใส่วงรีลองเช็คดูก่อนซิว่าจากนี่มาถึงนี่เนี่ยมันถูกสเกลหรือเปล่าปุ๊บปึ๊บปึ๊บแต่จากการดูอันเยี่ยมยอดของผมแล้วผมคิดว่าถูกนะนี่เห็นไหมเป๊ะเลยเมื่อกี้ผมไปเที่ยวกับนี้ปึ๊บเหลือนิดนึงปึ๊บแสดงว่าถูกต้องเยี่ยมอ่ะทีนี้ก็หาเซนเตอร์มันออกมาเหมือนเดิมครับโครงวงรีนั่นแหละโหเส้นมันชักจะเยอะแล้วนะดังนั้นใครล่างเส้นได้บางกว่าผมก็จะดีนะครับผมก็ยังติดเข้มอยู่นิดนึงแต่ผมชินเส้นตัวเองซะแล้วล่ะผมก็จะไม่งงละมั้งถ้างงก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้ายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าได้ไหมเดี๋ยวอาจจะต้องใส่ตรงตูดนี่มาก่อนแล้วก็ใส่ดีเทลแล้วค่อยเช็คอีกทีนึงว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ยังไงตอนนี้ได้วงรีเล็กมันก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าไอ้วงรีส่วนตูดเนี่ยมันก็แค่ยิงจากเส้นนี้ออกมาตรงๆเลยใช่ไหมใช้แกนร่วมกันที่เหลือเราก็แค่วัดจากตรงนี้ไปถึงช่วงท้ายแล้วก็ใส่วงรีวงนี้ซ้ำเข้าไปอีกรอบเท่านั้นเองครับวัดเอียงๆแล้วกันวัดตามองศามันเอาไปเทียบกับความกว้างปากวงรีเล็ก1ต่อ 1.5 ใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันสั้นกว่าขอบเขตที่เมื่อกี้ผมตีขึ้นมาทีแรกนะ maybe อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันก็เหลื่อมๆออกมาหน่อยแต่อย่างที่บอกไม่ต้องไปใส่ใจมันผมใส่มาแค่กะขนาดคร่าวๆของมันเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วเมื่อตัววัตถุของเราเมื่อไปเทียบกับวัตถุจริงออกมาแล้วเนี่ยสายตาเราบอกว่าเป๊ะก็ช่างแม่งนะครับก็เชื่อสายตาเราดีกว่าแล้วก็ใส่วงรีลงไปปื๊ดไหนลองเช็คซิเช็คซิคาปูชิโน่ไม่ใช่ไม่ใช่หญิงลีไอ้ตรงช่วงขอบมันเนี้ยถ้าเกิดเราเบิกตามอง2ตาเนี้ยแม่งเบลอๆนะเหมือนภาพซ้อนกันดังนั้นหลับตาลงสักข้างนึงครับแล้วดูว่าจะเอาข้างไหนโอ้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยแต่เหมือนจะถูกนะเดี๋ยวลองใส่ดีเทลมาก่อนวงรีวงใหญ่นี่มันมีขอบใช่มั้ยเดี๋ยวใส่ขอบมาเลยไม่งั้นจะเช็คยากไหลมาเลยครับไหลตามวงรีมาเลยครับอันนี้ผมเห็นว่าขอบเนี่ยครับมันไปทับวงรีวงในด้วยนะดังนั้นแบบมันจะไม่เห็นมิติของวงรีเล็กตรงช่วงนี้เดี๋ยวลองเพิ่มดีเทลอีกที่มันงงเพราะว่าพวกเส้นล่างนี่มันดูเยอะเหลือเกินขอลบก่อนนะครับเดี๋ยวผมอ้างนู่นอ้างนี่อยู่ทีนี้มันจะมีเหมือนมือจับอะครับอยู่อันนี้มันเป็นส่วนประกอบเสริมนะแล้วก็โครงสร้างเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวโครงชิ้นใหญ่พวกนี้ด้วยดังนั้นมาใส่ทีหลังก็ได้ผมอาจจะวัดตำแหน่งใต้สุดของไอ้ตัวมือจับขึ้นมาจากตำแหน่งใต้สุดของตัวกรวยตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเทียบกับอะไรบางอย่างไปลองเทียบกันดูเองนะครับว่าแต่ละคนจะเอาอะไรได้ละใต้สุดของมือจับคือเส้นนี้ลองดูซิว่ามันห่างจากตรงนี้ลงมาเท่าไหร่ผมว่าได้นะโครงสร้างของไอ้มือจับเนี่ยส่วนตัวนะผมคิดว่ากะตะเอาเลยก็ได้ครับความกว้างของมันจากขอบนี้ออกมาเท่าไหร่ประมาณนี้ความสูงมันก็ประมาณนี้เราได้ขนาดภาพรวมคร่าวๆของไอ้มือจับนี่มาส่วนทิศทางของมือจับที่มันแบบมีเอียงนิดๆหน่อยๆมันจะไปทิศทางไหนผมว่าดูด้วยตาเปล่าแล้วกะเอาง่ายกว่ามันไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญขนาดนั้นอีกอย่างนึงก็คือมันอยู่ระยะหลังด้วยดังนั้นเราสามารถเมคได้เองตามความเหมาะสมนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้ตีมันเพี้ยนแล้วกันแล้วองค์ประกอบมันก็ไม่ได้ยากด้วยอะอย่างผมเห็นมันมีเส้นนี้ยิงลงมาแล้วก็มีเส้นนี้ด้วยปื๊ดหักเข้าไปชึบทีนี้ก็หักกลับเข้ามาในตัวกล่วยน่าจะประมาณแถวๆนี้ปื๊ดแล้วก็เอียงแล้วก็มีหมุดตรงกึ่งกลางมันเนี้ยมันจะมีเส้นที่ไหลเข้ามาหาวงรีวงเล็กลองกะตำแหน่งว่าตำแหน่งนี้ห่างจากขอบล่างวงรีเล็กขึ้นมาประมาณไหนส่วนตัวผมว่า
ประมาณนี้ก็ยิงเส้นเอียงแล้วก็มาดูอีกว่าเส้นเอียงเนี่ยทิศทางมันถูกต้องไหมพวกดีเทลเล็กๆใช้การกะเอาแต่เช็คด้วยสายตาเองตลอดว่าทิศทางองศาถูกต้องหรือเปล่าขนาดถูกต้องหรือเปล่า okay. นะครับแล้วก็มีเส้นที่ยิงเข้ากลวยมาก็ใช้องศาเดียวกับตรงนี้ได้เลยปึ๊ดโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงกลวยแบบตั้งเอียงๆเป็นไงอ่ะยังไงเดี๋ยวไปสรุปกันครับอ้าวเป็นไงทีแรกดูเหมือนยากใช่ไหมครับดูไปดูมาเออแม่งยากจริงว่ะเฮ้ยไม่ใช่นะต้องง่ายขึ้นแล้วสอนขนาดนี้พูดไปแล้วเนี่ยจะหาว่าโม้มาเรียนกับพวกผมเนี่ยอะไรมันก็ดูง่ายไปซะหมดใช่ไหมครับได้ทริคไปแล้วเนี่ยก็ลองเอาไปฝึกกันเยอะๆนะทีนี้เหลือแต่ลงแสงเงาโอ้โหอันนี้มันว้าวสุดยอดเลยเงาเงานี่มันก็เอียงอีกก็ยากขึ้นจากEP ที่แล้วสเต็ปหนึ่งเพราะว่าช่วงตัดแสงตัดเงานี่โอ้โหคมหมดเลยจะไม่มีมาเบลอๆแล้วนะจะเป็นยังไงรอติดตามกันใน EP หน้าก่อน EP นี้จะจบครับถ้าเกิดดูคลิปของพวกเราแล้วเนี่ยสนุกมีประโยชน์ฝากท่านผู้ชมครับช่วยกันกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับ Channel ของพวกเราด้วยพวกเราจะได้มีกำลังใจทำ Channel อย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย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 